สถานการณ์โควิดรายการซุปเปอร์มัมจึงขอปรับเปลี่ยนฉากเพื่อความปลอดภัยแต่ความสนุกทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเลยครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปม่วนกันได้เลยกับซุปเปอร์มัมคนดีมีพี่เป็นแฟนร้องรักความขาดแคลนอย่าแค้นที่กลัวเธอท้อเราเริ่มจากศูนย์ลงทุนด้วยความไม่พอความหวังเที่ยวพังเที่ยวพอประคองกันสู้เรื่อยมาบนเส้นทางเดินคาดเคิร์นประจำคลื่นลมชีวิตขนำอาจทำให้ใจพี่ล้าบางครั้งบางทีที่พี่ก็สร้างปัญหาทำให้เธอมีน้ำตาต้องทนพี่มาเสมอเก่งไม่มีครับก็ไม่มีขี่เป็นแฟนคนอื่นได้ดีพี่นี้ยิ่งสงสารเธอจมอยู่กับพี่ทั้งที่ไร้สิ่งปลนเปลือรู้ไหมว่ารอยยิ้มเธอช่วยให้พี่นี้มีหวังพี่ขอบคุณที่น้องมีใจก่อนนี้ที่พี่ผิดไปต้องขออภัยใจนางยิ้มเถิดคนดีวันนี้เริ่มมองเห็นทางจับมือลุกขึ้นเคียงข้างเราจะสร้างพรุ่งนี้ด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเพลงอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเหนื่อยไหมคนดีร้องให้เมียว่างั้นน่ะร้องให้แฟนยังไม่เป็นเมียอ๋อร้องให้แฟนครับยังไม่ได้แต่งงานกันยังครับยังนะเอาโซฟาเขาหน่อยดิใช่อ๋อมาแล้วนะฮะต้องหลบเขาเปล่าเนี่ยโอ้โหอันนี้เล่นมุกอะไรก็ได้แล้วดังยังไงนั่งบนนี่เลยขอบคุณมากครับครับจะคุยกันลำบากก็ไม่ลำบากหรอกนี่รายการนี้คนนั่งอย่างนี้เหรอนั่งแบบนี้แหละก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยมีแฟนมีเมียมาป่ะมีดิเหรอมีสองคนสองคนแล้วมีลูกด้วยป่ะก็มีแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก่อนจะมามีลูกผมก็มีผัวมาก่อนเหรอคนแรกนะคนแรกก็มีลูกติดมาใช่พอมาอยู่กับเราก็มีลูกกับเราคนหนึ่งคนหนึ่งแล้วก็เลิกกันไปเลิกเพราะว่าคุยแต่เรื่องหัวเก่าให้เราฟังทุกวันเราจะพูดดีกว่าอย่างนี้จะพูดดีกว่าเดี๋ยวเป็นไปใส่ร้ายเขาแต่คนใหม่นี่ดีเออเขาไม่พูดเรื่องผัวเก่าคุยแต่เรื่องผัวใหม่ให้ฟังทุกคืนโอ้คนนั้นพูดเรื่องผัวเก่าคนนี้พูดเรื่องผัวใหม่ซึ่งอยู่กับเราอยู่แต่พูดเรื่องผัวใหม่แต่คนเก่าพูดเรื่องผัวเก่าใช่อ๋อแล้วก็มามีอีกคนนึงก่อนคนนี้ก่อนคนนี้อีกเขาดีทุกอย่างไม่ดีเรื่องอะไรคือแม่ผมไม่ชอบเพราะอะไรอ่ะเขาเป็นผู้หญิงกลางคืนผู้หญิงคืนก็ทำงานคืนก็เป็นไรไปแล้วเขาทำงานคืนก็เยอะแยะกลางวันเป็นผู้ชายโอ้โหเป็นเมียเป็นกระเทยเอาไปเล่นคณะดีกว่ามั้งเดี๋ยวไปเล่นคณะพี่โน้ตเออเล่นกับคณะพี่โน้ตก็แหมมาก็ต้องเล่นตลกไปสองมุกก่อนโอเคโอเคก่อนเป็นตลกเนี่ยประคับเป็นอะไรมาก่อนเป็นนักดนตรีเล่นอะไรตีละหน้าตีละพลตีกองตีชิงตีฉาบแล้วตอนหลังมาอยู่กับพี่โน้ตได้ไงพี่โน้ตเคยอยู่กับเรามาก่อนเคยอยู่คุณค่ามาก่อนเป็นลูกคือพี่โน้ตเป็นลูกน้องมาก่อนว่างั้นลูกน้องพี่ชายผมอ๋อเหรอครับมีปัญหาหน่อยดิใช่ใช่เมื่อพี่โน้ตตอนนั้นก็ไม่เล่นตลกเลยไหมไม่เล่นครับไปทำอะไรตีกองไปตีกองก่อนตีกองแล้วทำไมพี่โน้ตให้มาเล่นน่ะ
ก่อนหน้านั้นมีคนเข้ามาอยู่กับพี่โน้ตดังแล้วก็หนีเข้าไปเสียงไปตั้งคณะการน้าเต่าใช่ไหมน้ากล้วยก่อนน้ากล้วยด้วยน้ากล้วยออกไปน้าเต่าออกไปนั่นแหละเขาพี่โน้ตเขาไม่คนไม่มีพระเดชพระคุณอยู่แล้วไม่มีใครรักอยู่แล้วแหมคนเราต้องเติบโตถูกคนแบบนี้ไม่มีใครรักใครชอบหรอกเคยไปงานใครที่ไหนแล้วงานชงงานส่งไม่เคยไปงานวัดไม่เคยไปคนแบบนี้คนไม่มีเพื่อนปล่อยเขาปล่อยเขาอยู่ไปยุ่งเดี๋ยวคนไม่มีเพื่อนแต่รู้สึกเมื่อยนั่งล่างได้ป่ะก็ได้นั่งล่างก็ได้ทีนี้พอได้มาเล่นตลกกับพี่โน้ตครับเล่นตอนพี่กล้วยออกไปแล้วกล้วยนักกล้วยออกก่อนออกก่อนนะพี่กล้วยออกเพราะอะไรเรื่องเงินเรื่องทองพี่โน้ตอมตังใช่ไหมหรือไงไม่อมฮะไม่อมพี่โน้ตจ่ายเงินดีจ่ายเงินดีแล้วตอนมาหน้าเตาเต่าก็ออกออกอันนี้เดี๋ยวพอเต่าออกแล้วมาผมนะเต่าเนี่ยออกไปเพราะอะไรเบอร์โทรไปเดี๋ยวโทรคุณไม่คือชีวิตผมไม่เคยเล่นตลกมาก่อนมาอยู่คณะแรกเลยคณะพี่โน้ตเลยคณะใหญ่เลยเล่นยากตอนนี้ก็เริ่มมีชื่อมีเสียงเขามีความสามารถทำให้เราเล่นตลกเป็นแล้วก็คนรู้จักเราหน้านิ่งๆใครเป็นคนสอนไม่ได้สอนออกไปเพราะมันเล่นไม่เป็นหน้าเป็นอย่างนี้เองหน้าเป็นอย่างนี้ประคองหน้าเราเหมือนสบู่ที่ฟอกหมดแล้วใกล้หมดใกล้หมดหน้าเราเหมือนส้นเบอร์8อันนี้พี่โน้ตอัมชอบอัมอัมว่าเราหน้าเหมือนส้นเท้าเบอร์8ใช่แต่หน้าพี่โน้ตเนี่ยเขาเหมือนเบอร์อะไรอ่ะเบอร์10นั่นไงถ้าไม่กล้าเถียงเขาเราก็นั่นไม่กล้าว่าเขาเดี๋ยวเขางอนเราแล้วรักพี่โน้ตไหมรักเหมือนพี่ชายคนนึงถึงไม่ใช่พี่ไทยแท้ไม่ชอบเขาเรื่องอะไรมั่งเอาเรื่องชอบกันดิเอาชอบอะไรมั่งคือชอบเขาที่มีความสามารถใครมาอยู่ในคณะทำให้ดังได้ทำให้คนรู้จักได้แล้วมีเขาเป็นคนขี้คุยไหมเขาเป็นคนขี้คุยไหมไม่คุยเท่าไหร่ครับผมอาจจะคุยกับคนอื่นเพราะเวลาอยู่ด้วยกันก็คุยป่ะคุยก็คุย คุยจนไม่อยากฟังแล้ว ถ้าเรื่องเพลงเนี่ยร้องจะหูเปียกหมดอ่ะแต่ว่าเป็นนักแต่งเพลงไงตอนนี้แล้วอยู่กับพี่น้องกี่ปีประมาณ25 ปี25 ปีโอ้ถือว่าอยู่นานนะนานอยู่จนเขาเลิกเอ้ยอะไรวะจนเขาเลิกเขาเลิกเล่นคาเฟ่แล้วต่างคนต่างเลิกต่างคนต่างเลิกเพราะว่าคาเฟ่มันปิดคาเฟ่มันไม่มีแขกไงก็เลยปิดหมดเลยเลิกหมดเลยแต่ที่เราเคยเล่นเลิกหมดแล้วช่วงที่เราเดือดร้อนนี่พี่โน้ตเคยมาเอาเงินทองมาให้เราไหมไม่กล้ารบกวนแกแล้วเคยถามไหมล่ะว่าเอ้ยครับเดือดร้อนเปล่าหลังจากที่แยกย้ายกันแล้วก็ไม่เคยติดต่อกันแตกต่างกันกับพี่เป็ดไหมแตกต่างกันไหมสองคนนี้ไม่นิสัยเราจริงแตกต่างกันไหมกับพี่เป็ดผมไม่เคยอยู่แล้วเคยคุยพี่เป็ดเลยเคยรู้จักพี่เป็ดไหมล่ะรู้จักแตกต่างกันไหมพี่เป็ดกับพี่โน้ตเนี่ยก็พอๆกันนะยังไงแต่ถ้าให้รักใครก็รักทั้งคู่แหมมีตัวเนี่ยเข้าใจพูดนะแหมออกสื่อแล้วพูดได้ไงอ่ะมีอะไรเก็บไว้ในใจเห็นในห้องบอกว่าพี่เป็ดดีกว่าเยอะครบได้ยังพอมีหยิบยื่นได้บ้างโอ้ยไม่พูดเรื่องอื่นบ้างอ่ะตอนนั้นก็แยกมาก็ไปเล่นดนตรีเล่นดนตรีครับเล่นดนตรีเล่นอะไรเล่นตะโพนระนาดนี่เหรอถ้ามีงานผิดพลาดก็ไปตะโพนระนาดในหนังขุนบรรลือก็ไปตีระนาดให้นะใช่โอ้โหถ้าไม่ได้คุณปามนี่ผมไม่เราก็ช่วยเหลือกันไปโอ้โหต่อชีวิตได้อีกหลายเดือนเลยนะใช่ก็ช่วยกันไปไม่เป็นไรผมคนชอบช่วยอยู่แล้วไม่เหมือนลูกพี่คุณคาบอยู่แล้วดีมากมันคนละอย่างกันตอนนี้ก็จะเล่นดนตรีอยู่นะก็เล่นระนาดยังตีได้ไหมตอนนี้ก็ตีได้แต่กำลังไม่มีแล้วหันมาทำเครื่องดนตรีขายเหรอครับทำอะไรขายทำกองขายกองอะไรกองตะโพนไทยระนาดทำไหมระนาดก็ซื้อเขามาขายเอากำไรอีกทีอีกทีนึงนะอันนี้เอาอะไรมาเนี่ยกองตะโพนเอาระนาดมาป่ะไม่ได้มาเอาระนาดดีกว่าระนาดดีกว่าไม่ตะโพนไม่เอาไม่ได้เอามาจะเอาที่ไหนมาตีอ่ะมาพูดในรายการด้วยนี่มาแล้วนี่ฮะไอ้นี่คือโดนหลอกมาแล้วเนี่ยอ่ะโอเคไปเอ้ยเก็บไอ้กองนั่นเพิ่งดิเอามามันก็ต้องโชว์หน่อยต้องโชว์ด้วยนะต้องโชว์การตีอันนี้คืออะไรตะโพนไทยไม่ใช่ข้างล่างน่ะอันนี้คาราลุยนี่เอายังไงจะให้โชว์การตีหรืออะไรก็เอามาแล้วก็ตีดิเอาคุยดีกว่าเปาคุยกันดีกว่าเปาคุยเท่านี้ออกนะเอาใช่เปาคุยก็ต้องออกสิเอ้ยพี่ออกช็อตรุนแรงจังอุ้ยนึกหัวกระโหลกเ
งอะไรเนี่ยเพลงอะไรนี่เพลงอะไรพบรักที่ปากน้ำปราณน้ำโพตลกไม่ต้องมีผิดพลาดให้ขาดอันเพลงอะไรรักปากน้ำโพใช่โอเคปากน้ำโพสิเมดินเทเลนนี่เมดินเทเลนเอาใหม่ได้อะไรมันเข้าไปอุดอยู่เออได้เอาขอปันโพปันโพแสนแสบปากน้ำโพพอดีกว่าเอาไอ้นี่มาลองไม่เอาเจ้านี้เจ้าคุยชอบคุยมันคนละคีย์มันจะสลับไม่ทันเออดนตรีก่อนเอาดิตะพนดีกว่าเอาไม่อินไดแลนด์ตีพนเอามาพิษปัดน้ำโพแม่ด้วยปัดน้ำโพมาทำไม่ได้ใครมาทำได้อย่ามาขายนี่นะเอามาขายนี่นะไอ้นี่มาขายมันมีกี่เสียงอันเนี้ยมี2เสียงเสียงอะไรอันนี้เสียงสูงไหนลองดิอันนี้เสียงสูงนี่เสียงอะไรนี่เสียงต่ำใช้เสียงต่ำถ้าโดที่โดไม่มีนะฟองไม่มีโดไม่มีเดไม่มีนะเสียงสูงเสียงสูงเนี่ยเสียงต่ำสูงต่ำเอาต่ำไปใส่สูงได้ไหมออกที่เป็ดอะไรนะออกที่เป็ดลองด้วยได้ไหมตีตะพนด้วยได้ไหมลิเกลองลิเกด้วยได้ไหมได้เอแฟตเห็นไม่เอานกได้ไหมเอาแบบเป็นอะไรครับแต่ไม่เอานกตายแล้วตายแล้วเอานกที่ขนาดนกได้พี่อย่างนี้นะไม่มีนี่ตามล็อกแล้วตามล็อกเล่นตามล็อกก็ถึงอย่างนี้ที่ไม่ทันเขาในพวกเชิญยิ้มอ่ะย้ายอยู่นี่ดีกว่าเอออยู่นี่ก็สนุกกว่าเยอะเอาร้องเลยเห็นนกก็หูเกาะริมรั้วเสียงเพราะดีพวกเด็กๆอันนี้ขายเท่าไหร่ขาย 5,500 ทำจากอะไรอ่ะทำจากพลาสติกกองชุดนี่แหละอันนี้ผมทำเองกับมือเป็นหนังพลาสติกอันนี้เป็นไม้มะม่วงที่ไม่ธรรมดาเป็นมะม่วงหิมพานต์จะพูดให้ฟังเรื่องมะม่วงหิมพานต์ฟังว่าจะฟังว่าฟังคือไม้อันเดียมันต้องไปป่าหิมพานต์หิมพานต์อยู่แถวไหนผมก็ไม่รู้ผมเข้ามาในป่าผมก็ไม่รู้ว่าต้นมะม่วงหิมพานต์นี่อยู่ตรงไหนไปเจอพานบุญก็ถามแกบอกว่าต้นมะม่วงหิมพานต์นี่อยู่ตรงไหนแกบอกเดินตรงไปเลยพานต์บุญบอกเดินตรงไปผมตรงไปจะไปเจอเขาบอกจะไปเจอทศพลก่อนงงดิงงดิจะได้เจอหิมพานต์ทศพลหิมพานต์ยืนแหล่อยู่ก็เลยเจอแล้วก็เอามาทำเนี่ยใช่ไหมใช่แค่นี้ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรทางบ้านไม่ได้อะไรนักรายการนี้เปลี่ยนช่องเถอะครับไปได้ดิได้ใครอยากซื้อ5,500พันห้าเนี่ยผมไม่ได้ตีลองตีหน่อยที่มันเป็นยังไงร้อยเกมร้อยเกมตียากนะเรียกสองไม้อะไรนะสองไม้ไม่นี่สองมือเองไม่ได้เอาไม้ตีไม่ใช่
จังหวะไม่ใช่บือไม่ใช่ไม้แต่แล้วก็ดังดีนะดังครับ 5,500 เนี่ยดังแล้วต้นทุนมัน 1,200 ทำไมเราขายถึงขนาดนี้ไม่จะไปใช้อีกครึ่งเดียวโอเคใครอยากซื้อก็มาซื้อที่คุณป้าข้าวเลยใช่ครับ 5,500 5,500โอเคครับไปเก็บเลยเก็บโอเคนะใครอยากได้ใครได้ตะโพนพร้อมฐานเลย5,500ก็ 5,500 อ้าวมาถึงตรงรักครั้งใหม่เลยของเราตอนนี้เลยครับตอนนี้อายุห่างกันไหมอายุห่างกันประมาณ20กว่า20กว่าเลยเหรอ20กว่าปีเขาชื่ออะไรอ่ะคุณบีเรียกเข้ามาหน่อยเข้ามาก็ยืนรออยู่นั่นน่ะใช่ครับนี่โอ้โหวันนี้คุณปลาครับพาแฟนสาวมาเยือนถึงรายการบอกได้เลยครับว่าเธอคนนี้คือคนที่ร่วมฝ่าฟันมรสุมชีวิตกับคุณปลาครับมาตลอดเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวความรักของทั้งคู่ไปพร้อมๆกันครับกลับมาชมกันต่อกับคุณปลาครับเชิญยิ้มครับที่วันนี้มาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตอีกทั้งยังพาหวานใจมาอีกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวชีวิตรักของทั้งคู่กันหน่อยดีกว่าครับว่าจะน่ารักแค่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับแกใช่ไหมจะไปเจอกันที่ไหนนะคุณบีอ๋อบีก็เล่นดนตรีไทยเหมือนกันเล่นบังคับเดี๋ยวก็ตีพวกชิงพวกอะไรพวกนี้เหรอตีฉาพวกอะไรระนาดอะไรพวกนี้เหรอใช่ใช่ที่บ้านก็มีวงไปเจอกันเป็นนักร้องนักร้องด้วยร้องแบบผู้หญิงแล้วเขามาจีบเราเหรอตอนนั้นยังไม่นะยังไม่ได้จีบเหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังเล่าอีกแหละคือไปเจอกันในงานที่งานศพที่เล่นดนตรีไทยเนี่ยนะเครื่องมอนพวกเครื่องมอนงานศพเราก็เป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องเจอเขาไหมเจอเหรอเจอครั้งแรกเกียรติเพราะอะไรเกียรติยังไงได้อย่างนั้นนี่ขอเบอร์เขาว่ามาเล่นรวมกันบ้างนี่น่ะเผื่อเรามีงานจะได้จอยกันนักร้องที่บ้านผู้หญิงไม่มีก็อยากได้เขาไปร้องบ้างขอเบอร์เขาไว้ใช่ตอนนี้เขาโทรมาใช่เราก็มีพลังแล้วเฮ้ยเขาโทรมาหาเราเว้ยร้อยเลยจองโรงแรมเลยยังไงได้เขาบอกว่าตอนเนี้ยเขามีการประกวดตลกตามโรงเรียนบอกพี่รบกวนช่วยมาสอนเด็กๆหน่อยดิเขาเป็นครูอยู่แล้วก็มาเนี่ยเพราะจีบเขาอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมใช่เต็มใจไปเลยไปเลยแล้วก็คุยกันมาเรื่อยทีนี้ถูกไหมคุยเรื่อยก็มีงานผมก็ไปแล้วมาเริ่มรู้สึกได้ว่าไงว่าเขาจีบเรารู้อยู่แล้วอะรู้อยู่แล้วแล้วเราชอบเขาไหมชอบไหมเหรอก็คือมันคุยกันไปเรื่อยๆมากกว่ามีงานอะไรตกบันไดพอจนเราเมาเรื่องอะไรโดนต่อยท้องด้วยมั้ยคือมันไม่ต่างคนก็ต่างไม่ได้มีใครก็เราก็คุยกันไปแค่นั้นเองแล้วที่ทุกวันนี้คบกันเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆเงี้ยเอาพูดเป็นเพื่อนสนิทกันดีกว่านะประทับใจครับตรงไหนคุณบีพูดไปเอาเรื่องจริงพูดไปเลยไม่ได้เราเงียบเนี่ยขนาดแค่นี้แล้วนะครับเรื่องแล้วกันนะเรื่องจริงพูดไปเลยบอกไปบอกคุณหม่ำเงียบโอเคไม่จริงๆความประทับใจมันก็คือเขามีน้ำใจมีน้ำใจแล้วก็คนไม่ตามไม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ชอบคนที่คอยโทรมาหาเราบ่อยๆเราไม่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เวลาที่เราเดือดร้อนต้องแบบมีงานอะไรเงี้ยเขาก็จะมาช่วยทุกครั้งอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้ก็รู้สึกประทับใจเขาตรงนี้แค่เรื่องนี้แล้วเราล่ะประทับใจเขาตรงไหนไอ้หัวกะโหลกเขาเป็นคนดีมากไงเขาเป็นคนดีจนเราไม่กล้าไปละลาบละล้วงไปอะไรเขาเคยมีแฟนนะแต่พอมาเจอคนนี้เราถูกใจแล้วถึงขั้นจะต้องแต่งงานกันก็เก็บไว้ก่อนเข้าโรแมนติกตรงไหนคือความโรแมนติกเราไม่ได้มีหรูหราเลยเพราะว่าต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างอยู่คนละที่อะค่ะมันเป็นการให้เกียรติการพูดกันแบบเราไม่ได้พูดไม่เคยพูดคำหยาบใส่กันไม่เคยพูดตะโกนอะไรหรืออย่างเงี้ยไม่เคยทำงานคนละที่ใช่ค่ะอ้าวแล้วส่วนคุณบีเนี่ยทำธุรกิจอะไรมาฮะตอนนี้ตอนนี้บีก็จะเป็นทุเรียนทุเรียนคืออะไรมันมีปีที่แล้วเนี่ยช่วงโควิดมีทำทุเรียนบุฟเฟ่ที่เปิดที่นนทุเรียนบุฟเฟ่ใช่ที่นนที่แรกมาถึงไหนทุบุฟเฟ่คือมากินทานทุเรียนได้บุฟเฟ่ก็คือกินทั้งวันอย่างงี้เหรอใช่ใช่โอ้ตอนนี้ก็ยังขายทุเรียนอยู่ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นลูกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน้อยลงแล้วก็ลูกค้าจองเยอะที่บ้านมีสวนทุเรียนด้วยหรือไงของคุณพ่อค่ะอยู่ที่ระยองที่ระยองเลยก็เอามาขายที่นนเลยใช่ค่ะใช่ทําเค้กทุเรียนขายด้วยใช่ก็คือทุเรียนบางส่วนอย่างเงี้ยมาดัดแปลงอ่ะค่ะเอาผลไม้มาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกมาดูสิอันนี้ก็เค้กทุเรียนเหรอเนี่ยอันนี้จะเป็นสังขยาสังขยาเปลือกแต่นี่ไม่ได้ใส่ทุเรียนนะไม่อันนี้อันนี้จะเป็น
ชาเขียวอันนี้เค้กส้มแล้วก็นี่เป็นชีสทุเรียนอันนี้เป็นไฮไลท์ของที่อันนี้เค้กทุเรียนเลยเออเวลาคนที่เอาทุเรียนมาให้บางทีแล้วก็แกะไม่เป็นนะแล้วก็ต้องไปจ้างคนมาแกะแล้วแกะไม่เป็นทุเรียนนี่จะให้ได้อรรถรสในการกินต้องแกะเองเหรอแกะยากแกะเย็นไหมการแกะต้องเคาะก่อนเคาะเพราะอะไรเคาะว่ามันสุกเปล่าถ้าสุกเสียงดังไงเสียงจะปุกปุกปุกสุกอันนี้สุกสุกถ้าไม่สุกจะดังปุกปุกปุกไหนดูดิอันนี้ที่เลือกมามันสุกหมดแล้วค่ะต่างไหมแตกต่างไหมไม่แตกต่างอันนี้สุกหมดแล้วสุกหมดแล้วอันนี้มันมีดิบอันนี้ยังไม่สุกอันนี้ไม่สุกถ้ามันสุกแล้วเนี่ยมันก็จะเสียงจะหลวมถ้าภาษาชาวสวนคือมันจะหลวมหลวมก็คือว่ามันจะดังแบบทุ้มๆโป่งๆใช่คือเหมือนเราตีไม่โดนเนื้อทุเรียนข้างในมันใช่ไหมใช่เออเข้าใจง่ายๆเลยแล้วมีดิบมาคอยดูเนี่ยเสียงมันแตกต่างกันเนี่ยเดี๋ยวคอยดูการดูทุเรียนเนี่ยนะถ้าทุเรียนแก่ทุเรียนอ่อนเนี่ยดูตรงเนี้ยตรงปิงเรียกปิงปิงนี่มาเกาะอยู่ก่อนที่จะตัดปิงที่อยู่ในน้ำเนี่ยเลยเรียกปิงก็เรียกปิงจริงๆจะหนีไปไหนอ่ะไม่เชื่อนี่ฟังแล้วเสียงมันสูงกว่านี่ความแน่นความแน่นของเนี่ยมันเหมือนน้ำมันมีอากาศเสียงดูนะสูงต่ำโดเรมีสิบเอ็ดไม่ใช่อ่ะแล้วเทคนิคการปอกมันปอกไงนะคุณบีมันแล้วแต่ลูกอันนี้คือต่างกันเหรอแต่ถ้าลูกอันนี้คือมันเป็นทุเรียนทรงสวยจะปอกง่ายมันมีทรงของมันอยู่ใช่เพราะมันตรงอะค่ะคือการจะปอกทุเรียนต้องดูร่องแล้วมีดเนี่ยแทงไปในร่องแต่อันนี้มันก็จะแบบบิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับยากอ่ะลองที่คุณบีลองที่เรามือเราหนาจ้าสู้กับหนังได้นี่อันนี้แกง่ายสุดเออเดี๋ยวผมเอาดิบเลยผมเอาดิบอันนี้ก็สุกนะนี่หามหามก็เรียกหามแต่บีก็ไม่ได้แกะเก่งนะบางทีก็เข้าเนื้ออะไรอย่างงี้ด้วยเขาบอกแล้วเออเนี่ยมันจะมีร่องของมันอยู่จริงๆหน่อยมันก็แหวกระวังอันมีตัวแหว่งห่างออกแล้วแล้วเนี่ยมีตัวแหว่งห่างมันอันตรายเราอยู่ห่างๆเขาว่าให้อยู่ห่างนี่เห็นป่ะโดนเนื้อเนี่ยโดนเนื้อไปนิดนึงเดี๋ยวดูผมนี่ไม่มีสะกิดเนื้อเลยสักนิดถ้าเวลาแบบรีบๆมากๆก็จะแบบบีก็มันใช้ความเร็วมากกว่าแต่ถ้าใครอยากจะซื้อร้านคุณบีก็มีอยู่ที่นิโนนเลยนะครับต้องจองนะต้องจองเพราะมันน้อยอ่ะอันนี้ของเขาอ๋อนี่เหรออ่าโอเคนี่ได้แล้วอันนี้เขาแต่นี่ของผมเนี่ยการแกะของผมเนี่ยผมไม่ได้แกะแบบเขาตัดตูดก่อนและการตัดตูดเนี่ยวิธีของผมที่แกะที่ถูกต้องก็ต้องร้องมันกินไม่ได้ออกมาเพื่อจะปลอกจะปลอกแต่ต้องตัดตูดก่อนตัดตูดตัดตูดให้มันออกถึงจะกินได้ไม่ใช่อันนี้มันโอ้โหเจ็บมือใส่ถุงเดี๋ยวใส่ถุงก่อนชอบใส่ถุงกับเราพอมีลูกแล้วก็ไม่รับผิดชอบใช่คนละบุ๊กตัดตูดออกไปนี่มีดคมคือตัดตูดเพื่ออะไรรู้ไหมมันจะได้ตั้งได้นี่นะมันจะได้แทงให้ตรงร่องมาดูร่องดิไม่ดูเห็นอยู่แทงไปล่องเนี่ยเอานะครับมาเห็นที่สวยเปล่าสวยงามที่คุยกับเราอ่ะไม่ต้องห่วงสวยงามแน่นอนนี่ผมไม่โดนเดือดเลยโอ้เดือดโอ้โหหนักกว่าบีอีกบียังสวยกว่าอีกก็ถ้าใครยังปอกไม่เป็นก็ค่อยๆหัดไปนะเดี๋ยวจะเสียไม่หัดแล้วของจะเสียมันจะเสียครับอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฝากทุเรียนก่อนที่มันร้านเขาอยู่ไหนเอาคุณบีบอกเลยร้านอยู่ไหนครับร้านนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์อะค่ะเพราะบ้านจะอยู่ติดกับวัดเลยก็คือไปได้หรือโทรสอบถามก่อนที่เบอร์0950768821ตอนนี้จะเป็นขายเค้กมากกว่าทุเรียนเพราะทุเรียนคือวายแล้วมันวายแล้วก็มันมีน้อยลูกค้าจองแต่โทรมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะขายกันเป็นอาทิตย์ครับขอบคุณคุณบีมากนะขอบคุณคุณประคับมากเก็บเลยตอนนี้ก็เหมือนกับอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่คนละที่ใช่ไหมอยู่บ้านส่วนตัวบ้านส่วนตัวเดือนนึงเจอกันกี่ครั้งเนี่ยอุ้ยบางทีถ้าจะไม่เจอเลย6-7เดือนก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เจอเลยเขาต้องมีงานอะไรเงี้ยถึงจะแล้วจะคิดจะแต่งจะตรงจะแต่งกันไหมเนี่ยโอ้ยไม่คิดแล้วอยู่ไปเถอะมันเลยแล้วมันเลยไปแล้วนะเลยแล้วโอเคอ่ะงั้นก็ต้องขอบคุณคุณบีมากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณประคับนะครับก็ขอให้รักกันนานๆ นะโอเคครับขอบคุณคุณค่ามากนะขอบคุณมากครับขอบคุณดิอะไรนะเดี๋ยวผมต้องมาขอโทษเขาในรายการนี้วันนี้เหรอวันนี้เรื่องอะไรอ่ะเป็นทีเราไปออกรายการเราพูดคำพูด
มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยอ๋ออย่าขอโทษก็เรื่องเราไปอัดรายการคนเดียวแล้วก็พูดถึงเขาไม่ดีปากเราไม่ดีเหมือนลูกพี่เราแหละใช่ตลกเหมือนกันหมดเฮ้ยแยกออกมาทีหลังก็ระวังคำพูดตัวเองด้วยครับอย่าพูดแล้วเอาดอกไม้มาทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไปทั้งในรายการหรือนอกรายการอาจจะใช้คำพูดดอกไม้มาแล้วเฮ้ยเอาใหม่ดิเฮ้ยเอาใหม่นี่รีบไปไหนอ่ะรีบไป 3,000 ถือไว้ก่อนไม่ใช่แกถือไว้ก่อนผมถือเหรอถือไปเลยอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่ผมซื้อมาเองคือมาขอโทษเขาที่เราพูดอะไรไม่ดีรับหลังก็ดีต่อหน้าก็ดีคือต้องขอโทษเขาสิ่งที่เราทำไม่ดีพูดปล่อยอะไรไปไม่ดีทางบ้านเขาฟังแล้วดูแล้วไม่ดีรับไม่ได้ก็ขอโทษเขาไปตรงนี้ด้วยอะไรที่ผิดพลาดไปก็อภัยให้กันและกันพร้อมปรับปรุงให้ดีขึ้นยังไงก็ขอให้ความรักของทั้งคู่เนี่ยมีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะครับเราเริ่มจากศูนย์ลงทุนด้วยความไม่พอความหวังเที่ยวพังเที่ยวพอประคองกันสู้และรวมถึงคุณผู้ชมด้วยครับก็อย่าลืมให้กำลังใจคุณปลาคาร์ฟกันได้ในรายการโจ๊กตัดโจ๊กทุกวันอาทิตย์20:00 น.นะครับโคตรหัวใจคนแรกคนหนึ่งเป็นคนแรกเบิดสู่โคตรของน้องต้องเป็นเขาต้องเป็นเขาหมู่พาไปธุระหมู่พาไปกินข้าวเขาเฮ็ดดีนำเจ้าจนอายอยากอายจนอายอยากอายเป็นแฟนเจ้าแต่เฮ็ดเคืองเขาบ่ได้จักซึ้งทั้งโลกความจริงและโลกออนไลน์สมควรแล้วที่น้องนั้นเดินจากไปจากไปแบบบ่ได้ล้ำลาทุกสตอรี่ที่น้องโตติดกันกับเขาเขามีสุยานให้เจ้าที่อายเฮ็ดบ่ได้ตลอดมานอกจากคำว่าฮักอายก็บ่มีอย่างที่มันเป็นตาจะถึงเราลาที่น้องเลือกเขาอายบ่มีอย่างสงสารให้คอยเขาจับมือหอดเดือนหอดดาวไอ้ขอให้น้องจบเขาเป็นคู่แท้ที่ฟ้าเอิ้นตาวไอ้ใส่นำเดสวัสดีครับเบนนะเบนมังเลยครับเบนมังเลยเอาอีกคนนึงนะน้องไอเลอร์อยู่ไหนล่ะมาเลยจ้ามาสวัสดีครับเอาโซฟามาหน้าท่ามันสองคนน่ะเหม็นสาบเหม็นโสโครกจริงๆหน้าท่ากันมั่งเฮ้ยขนาดนี่มีแมสอยู่ยังเอาไม่อยู่เลยอ่ะโอ้ต้นสะเก็ดเงินมาลูกมาครับมาอันนี้เบนอ้าวๆๆอย่านั่งนะครับเมื่อกี้เพลงอะไรที่ร้องไปเมื่อกี้นี่เบนอ้ายดีใจน้ําเด้อครับเพิ่งปล่อยนะครับผมเพิ่งปล่อยยังไม่ถึง100ใช่ยังครับยังมีอะไรครับคุณผู้ชมไม่ครับเอาเก็บไม้นะครับครับผมเดินไปนี่ก็ไม่ได้ต้องคือต้องเดินมาคือว่าคือต้องให้เห็นกล้องเห็นอะไรละเดี๋ยวรู้มุมแล้วเดี๋ยวนี้อย่างออยเลอร์เนี่ยเพลงอะไรนะเพลงของเราเนี่ยเพลงใหม่ใช่ไหมเพลงใหม่เลยนะต
ไปอยู่กับคนใหม่โลดไปอยู่กับคนใหม่เถอะถ้าเป็นภาษาไทยนะใช่ค่ะออยเลอร์ใครตั้งชื่อให้เนี่ยออยเลอร์เนี่ยจริงๆหนูก็ชื่อออยค่ะแต่ว่าพอแบบใส่เลอร์เข้าไป เพื่อนเรียกเพื่อนเรียกใส่เลอร์เข้าไปอะไรเป็นออยเลอร์ใช่เป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนหนองคายค่ะหนองคายเนี่ยเป็นคนเลยครับผมเออเหรอว้าเป็นคนอีสานเออเบ้นเมืองเลยใครตั้งให้เนี่ยตั้งเองครับตั้งเองแต่ว่าเพื่อนเราตั้งให้นะชื่อออยแล้วก็ใส่เลอร์เข้าไปครับแล้วเนี่ยเราเคยอยู่วงอะไรมาก่อนเนี่ยออยเลอร์เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้หนูก็ทำเองทำเพลงลง YouTube อะไรเงี้ยค่ะใช่เออก็เปิดช่อง YouTube เพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในการทำเพลงของเราอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินอะไรค่ะทำเองเลยลงทุนเองเลยใช่เหรอเฮ้ยเขาเป็นนักเรียนทุนด้วยเหรอพี่ไปเรียนทุนครับผมเออเหรอเรียนไปเรียนที่ไหนรัฐบัณฑิตครับเออเหรอเรียนทุนไปเรียนต่างประเทศหรือเรียนที่นี่เหรอเรียนที่นี่แหละครับผมเออเหรอเอ้ยพอดีไปสอบได้ครับพี่เหรอเรียนอะไรเรียนทุนเรียนตีตอนนี้ปริญญาตรีครับเรียนมา 6-7 ปีแล้วยังไม่จบนะครับอ๋อไม่เป็นไรก็ทำงานไปด้วยนี่ครับผมใช่มั้ยล่ะก็เรียนหลบๆแล้วจบไปเองเออเป็นนักดนตรีด้วยเป็นนักดนตรีครับผมเล่นอะไรอ่ะเล่นทุกอย่างครับหลังๆมาเล่นแดนเซอร์แล้วเฮ้ยมันอยู่กับโน้ตเชิญยิ้มได้ทั้งนั้นน่ะแล้วก่อนอยู่วงอะไรมาก่อนน่ะสี่ผู้บ่าวครับห่าวดงดงแต่ก่อนเป็นบอยแบนด์ห่าวดงดงแมนครับห่าวดงดงแล้วนะห่าวดงดงห่าวดงดงแล้วหันมีดงดงดงจำได้จำได้สี่ผู้บ่าวเนี่ยก็น่าจะหลายปีแล้วเหมือนกันแล้วนะห้าปีได้ครับหกปีห้าหกปีได้นะนี่ได้เป็นท่อนฮุกของมันน่ะให้กรุงเทพมีหิมะตกให้นกเอี้ยงเรียกนั่งเลี้ยงควายมีแผ่นด่างออกลูกเป็นใครยังสิเป็นไปได้กว่าห้าคนเฮาเออเมื่อก่อนเขาเป็นกล้องล่าเจ้าจำปาเนี่ยครับอ้าวเล่นดนตรีด้วยเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ได้ไหมก็ได้อยู่น้อยหนึ่งเล่นพินส่วนมากจะเล่นพินครับถนัดเลยล่ะครับไอ้ต้นสะเก็ดเงินเอาพินมาดินี ทำไมพวกอยากดังจังวะถามจริงนะว่าแต่ว่าต้นทั้งพวกทั้งหมดทุกคนใช่ไหมอยากดังอยากออกหน้ากล้องหน้าอะไรเพราะอะไรวะเล่นไม่ได้มันเหลือไม่กี่รายการแล้วพี่ใช่ไหมมีได้โชว์ก็คือรายการของพี่นี่แหละรายการอื่นก็ไม่ได้โชว์ไอ้เท่งก็ไปรายการไอ้เท่งก็ไม่ส่งไอ้ระเบิดจากเทิงก็ไม่ส่งหกฉากไม่มีใครส่งเลยมีรายการนี้แหละชอบส่งอยู่แล้วแต่ดังแล้วอย่าลืมกันแค่นั้นแหละพี่เจอมาเยอะแล้วพวกนี้พอส่งถึงฝั่งแล้วก็จำกันไม่เคยได้พี่เจอมาเยอะแล้วพี่เจ็บมาเยอะต้นเอ้าไอ้ใหม่ๆก็ตั้งเอาขาออกดีๆหน่อยที่โอ้พอได้โชว์แล้วก็ไม่ห่วงผู้ร่วมรายการเลยไอ้นี่มาก็เต้นโชว์ใหญ่ไอ้นี่ไม่ได้เต้นก็ขอให้ผ่านหน้ากล้องโอ้ยมาเล่นพินมาก่อนเลยนะอ้าวลองสิทำไมพวกอยากดังกันจังวะนั่นอันนี้ไม่ขยับลำโพงอีกแล้วเดี๋ยวก็มาขยับไฟแล้วมาขยับไฟเดี๋ยวก็มาขยับไฟคอยดูนี่อันนี้ก็เป็นเราเล่นอยู่ทุกวันแม่พินเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นครับแต่ก่อนเป็นนักดนตรีครับเหรอไม่ค่อยได้ร้องเพลงด้วยตอนนั้นใช่ครับพอแบบได้มีโอกาสมาเป็นนักร้องแล้วคือไม่ก็ไม่ได้จับเลือกอีกเลยครับแล้วส่วนไอ้เลิศอะไรเคยได้เล่นดนตรีเล่นอะไรไหมลูกมีเล่นนิดหน่อยเล่นอะไรเล่นกีตาร์เล่นเบสทั่วไปเหรอเล่นเพราะว่าเราอยากร้องเพลงนี่แหละค่ะแล้วก็แบบหาเครื่องดนตรีที่พอจะแบบง่ายๆหาได้ง่ายๆราคาถูกๆเอามาแบบหัดร้องอะไรแล้วตอนหลังมันก็ร้องด้วยกันไหมร้องอยู่ค่ายเดียวกันไหมอยู่ค่ายเดียวกันครับแล้วเคยร้องด้วยกันคู่ด้วยกันไหมยังครับเหรอชื่อค่ายอะไรเนี่ย
Tidal Music ค่ะ Tidal ใช่ค่ะเหรอก็ย่อมาจากไทยก็คือไทยบ้านครับไอดอลไอดอลรวมกันอ๋อเหรอเป็นไทยดอลเห็นบอกว่าใครเป็นนักกีฬาด้วยเนี่ยเป็นนักกีฬาด้วยจริงๆหนูไม่ใช่นักกีฬามืออาชีพค่ะแค่แบบว่าไปเรียนมวยนิดหน่อยค่ะเพื่อใช้ในการถ่าย MV เพลงใหม่ของค่ายไทยดอลอ๋อก็เลยไปฝึกทักษะการชกมวยใช่ๆก็ใน MV ตัวใหม่ใช่ชื่อเพลงอะไรอ่ะไปอยู่กับคนใหม่โหลดไปอยู่คนใหม่เธอก็คือเพลงนี้เลยใช่เดี๋ยวตอนท้ายได้ฟังนะได้ฟังแต่นี่เราก็ไปฝึกมาเดี๋ยวนี้มีแอคมีอะไรด้วยนะเดี๋ยวนี้โอ้เลยว่ามันเก่งขึ้นเยอะมากเลยมีอะไรดีๆไม่กล้าถ่ายทอดวิชาให้แล้วโอ้รายการบันไดดาวจริงไม่ว่ากันดังแล้วอย่าลืมกันแล้วกันพี่เคยส่งถึงฟังมาหลายคนแล้วชกมวยใช่ไหมและไปฝึกกับใครลูกออยเลอร์เป็นยิมมวยค่ะที่เขาเปิดสอนอ๋อเปิดสอนเลยผู้หญิงอะเราไม่เจ็บหน้าแข้งเจ็บหมัดเจ็บอะไรหรือลูกที่หนูไปเรียนเป็นมวยสากลค่ะส่วนมากเป็นมวยสากลใช่แต่พวกการเตะการอะไรก็ยังเลยแค่สากลเฉยแต่ก็มีแบบเอากำลังเอาแค่พื้นฐานคือมวยสากลใช่เอานวมมาสิเอานวมมาสิใจจริงอยากเปิดหน้าด้วยใช่ไหมนี่ถ้ามีคนดูเนี่ยถึงกับตายแล้วน่ะรายการเราเนี่ยนี่แล้วใครเป็นคนจับเป้าล่อเป้าให้เราอ่ะก็วันนี้น่าจะรบกวนให้พี่เบนค่ะเบนจับล่อเป้าให้น้องเขาหน่อยเราใส่นวมเลยลูกนี่มานอกจากจะเสียงดีแล้วครับยังมีทักษะด้านการชกมวยต่างหากแบบนี้เนี่ยคุณเบนจะโดนหมัดจนกลับเมืองเลยไปหรือไม่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยกันครับกลับมาหากันต่อกับ2นักร้องลูกทุ่งอินดี้อย่างคุณเบนและก็คุณออยเลอร์ครับที่วันนี้ฝ่ายหญิงขอโชว์พลังหมัดแทนพลังเสียงซึ่งจะแข็งแรงเท่าเสียงร้องหรือไม่เนี่ยไปดูกันต่อได้เลยครับลองสิไอ้ต้องไปนะคะจะเป็นจับดีเด้อดีแล้วดีแล้วดีเลยเขาหนักนะพี่ลองดูครับนี่ลองเหรอนี่เอาดีๆเด้อลืมตาเด้อ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2เจ็บแขนเหมือนกันนะเพราะเราไม่ถนัดทางนี้ลูกแล้วซ้อมทีนึงนานไหมกี่เป็นชั่วโมงเป็นอะไรไหมประมาณวันละ45นาทีค่ะที่45นาทีใช่โอ้แหมแป๊บเดียวเหงื่อแตกเลยอ่ะแล้วคุณอู๋คุณต้นล่ะเคยซ้อมไหมซ้อมแล้วเหรอคุณต้นลองดูครับลองใส่นะครับขอนาฬิกาโอเคเต็มที่เลยคุณต้นลองหนักๆเลยนะครับคุณเคยชกมวยไหมครับเคยครับชกกับใครครับชกกับเจ้าอาวาสครับบางทีมันก็ไม่ตลกหรอกเชื่อป่ะรู้ว่าจะอยากให้ตลกแต่มันไม่ตลกหรอกตั้งใจเล่นเกินไปลองดู2 3โอ้ยแม่1 2ไม่เอาด้วยเอา2 3ได้แค่นี้เอาดิ2 3อยู่ในนี้อยู่ในนี้2 3โอ้โหไอ้ประจบประแจงไปเก็บไปเลยแหม2 3 2 3ขอบคุณค่ะแหมพอมาเล่น MV แล้วเนี่ยคนที่เป็นเทรนเนอร์เราก็ต้องมาสอนที่กองด้วยป่ะตอนนั้นไม่ได้มาค่ะเพราะว่ามันโควิดก็จำกัดจำนวนคนอะไรเหรอออันนี้ก็เป็นมุมกีฬามุมสักคนสักคนหน่อยมุมสวยๆเรามีไหมเนี่ยก็มีค่ะโอ้ยมีก็มีมุมสวยๆด้วยมีรูปให้ดูด้วยอ๋อนี่อ๋อนี่ถ่ายนานยังเนี่ยไม่ค่ะไม่นานค่ะนี่งานอะไรอ่ะนี่ถ่ายโมเตอร์ถ่ายโปรโมทอ๋อโปรโมทอ๋อไทยดอลโอเคโอเคสวยๆเราก็อยากสวยเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยคุณเบนเห็นว่าอยากสวยกับเขาเหมือนกันก็แต่งตัวสวยเหมือนกันผม
ชอบทำตลกตลกลง TikTok ครับบางทีก็แบบพูดแคปชงแคปชั่นเหมือนกับเธอเยอะมันรู้สึกว่าสนุกดีเดี๋ยวดูดิขอดูดิก่อนดูที่สวยขนาดนั้นขอดูดิคุณเบนดูดิสวยมากเลยใช่ใช่ใช่ไหมติ่งหนังเรื่องคิงคองเหรอโอ้ยพ่อแม่คอยดิไอ้เบิร์ดบ้านแท้ละเดี๋ยวเออโอ้ยเอาลิงก์ลง TikTok แล้วใช่มั้ยเนี่ยครับลง TikTok ครับคนดูเยอะมั้ยเนี่ยคนดูเยอะมั้ยก็เป็นล้านนะครับคนดูเป็นล้านโอ้โหช่องเราเองเลยใช่มั้ยเป็นช่องของน้องเฟิร์นคอลีนครับอ๋อเหรอครับนั่นก็เรื่องสนุกกันครับเล่นสนุกกันแล้วแต่งหญิงกันเลยโชว์เลยพอดีไอ้น้องเขาขายเสื้อผ้าด้วยครับผมก็เลยเอามาใส่เสื้อผ้าเข้ามาใส่เออใส่แล้วมันทายางบึงกับทายางแบบให้มันคืออย่างสีนั้นเออให้เหมือนให้เหมือนอ๋อคือหรอกสั่นแหละครับเหมือนอะไรนี่เหมือนเหมือนเลยอ่ะวันนี้ก็เห็นบอกน้องไอเลอร์ว่าจะมีเพลงมาแต่งมาให้ลุงหม่ำด้วยใช่ไหมแต่งสดๆเลยใช่เดี๋ยวหนูให้พี่หม่ำแต่งให้เลยอ่ะโอเคโอเคอ่ะลาบแล้วเมียน้อยไม่ร้อยเราแล้วเมื่อน้องไม่แคร์แบ่งใจไปให้คนอื่นเออสำเนียงดีพ่อเงินที่น้อยน้องคอยแหกต่างทางเดินวันนี้ไปมีคนอื่นอะไรวะลืมแล้วทางเงินทางเงินไม่ไม่ไม่มาได้เป็นแต่งที่ไหนล่ะเพลงผมร้องเองเพลงของอาจารย์จวบเพลงของอาจารย์จวบหนูชอบเพลงเพลงก็แต่งให้ร้องให้เมียฟังเฉยเข้ากับชีวิตเอออ้าวช่วงนี้ก็งานเงินก็คงจะไม่ทุกคนเลยนะคงจะไม่มีเลยนะคงจะงดกันต้องเลื่อนๆกันน่ะเลื่อนไปปีหน้าก็มีครับแล้วก็มาปล่อยเพลงช่วงนี้ด้วยแบบหวั่นไหวตกใจเลยไหมมาปล่อยช่วงที่เขากำลังอลเวงกับโควิดอยู่ตอนนี้คอนเสิร์ตไม่มีก็จริงแต่ว่าคนก็ยังฟังเพลงอยู่นะครับที่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคนอาจจะแบบมีเวลาได้ฟังเพลงแล้วก็อยู่ในโซเชียลนี่เยอะกว่าปกติด้วยซ้ำผมคิดว่าเพลงมันก็ทำงานดีกว่านะผมคิดว่านะครับเพราะว่าใช่เพราะว่าหาอะไรดูที่บ้านใช่ครับเพราะว่าบางทีแบบโควิดเขาไม่ได้ออกไปไหนสบายกว่าปลอดภัยด้วยแต่ว่าข้อเสียคือเราไม่มีงานแค่นั้นเองถ้าแบบว่ามันกลับมาเหมือนเดิมเงี้ยงานมันก็จะแบบไปเรื่อยๆอย่างโอเคโอเคออยเลอร์ฝากงานเราเลยว่าเราติดต่อเล่นดูเราได้ที่ไหนบอกเลยค่ะก็ฝากผลงานเพลงใหม่ของออยเลอร์นะคะชื่อเพลงว่าไปอยู่กับคนไมโลดค่ะทางช่อง Tidal Music ค่ะแล้วก็ฝากเพจ Tidal Music แล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะคะออยเลอร์อารีรัตน์อ้อมนอกค่ะโอเคเบนเลยฝากเลยเราอยู่ตรงไหนฝากผลงานเพลงนี่แหละครับไอ้ดีใจดําเด้อนะครับกับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับไข่ไทดอลมิวสิกครับอยู่ในเครือของทีม M Grammy นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับให้กำลังใจเป็นเมืองเลยแล้วก็ทีมงานไทดอนสุขสุคนนะครับผมโอเคก่อนจากซุปเปอร์มัมนะครับมีเพลงมาฝากด้วยคือเพลงนี้แหละชื่อเพลงไปอยู่กับคนไมโลดโอเคเจอกันวันอังคารหน้าครับ 3:15 ครับซุปเปอร์มัมลาไปก่อนด้วยเพลงไปอยู่กับคนไมโลดและเพลงนี้ครับคุณผู้ชมก็เพิ่งปล่อยไปหมาดๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาร้องสดๆในรายการค่ำคืนนี้ก็ขอลาไปพร้อมกับบทเพลงเพราะๆของน้องออยเลอร์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับจากสิเหตุจังได้เมื่อออยเลือกไปกับเขาน้องเฮ็ดได้แค่รับความเศร้าเท่านั้นแหละไอ้สิห่วงเฮ็ดยังเมื่อใจไอ้นั้นให้เขาเบิดแล้วหมดแล้วบ่เหลือคำว่าเราได้แต่ยืนถอนใจแล้วบอกไอ้ไปว่าบ่เป็นยังเจ็บมันสิทางน้องเองยินดีสิรับเอาอันบ่ต้องเป็นห่วงเด้อรูปผู้สองเฮาในแฟนเก่าๆน้องสิ
ับผลไม่โลดสู้กับผลไม่โลดบอกกับมากังวลว่าน้องสิเฮ็ดยังไปน้องสิเจ็บเองดอกบ่สิรับมือไว้คนเบิดหักสิบ่ฝืนใจไปอยู่กับคนไม่โลดหักกับคนไม่โลดบ่ต้องมากังวลว่าน้องสิคิดยังไปเจ็บมันบ่ตายดอกสัปดาห์หน้าเตรียมพบกับคู่หูตลกในตำนานเด๋อดอกสะเดาและดูดอกกระโดดดอกที่ดอกนี้ดอกนี้ติ้งใช้ปากใช้ปากเอาติ้งดอกนี้ดอกนี้ดองติ้งตองไอ้จิ๋มนี่แหละติ้งดอกนี้ดองติ้งตองติ้งตองใบหน้างามงามไม่น่าใจดำเลยแก้วตาทำไมขึ้นเสียงสูงทำไมขึ้นเสียงสูงเราหนักใช่ไหมมันอยู่ที่ผสมยาหรือไม่ผสมยาเดี๋ยวดูดีดอนแดงมาจากไหนดูดีนี่ก็มาก่อนมาก่อนพิเทพพิเดี๋ยวผมพูดได้โหพร้อมดูโอแรปเปอร์เจ้าของเพลงทนไปที่ดังไกลถึงต่างแดนสไปกายจีจีเห็นว่าดังมากเลยดังไปถึงต่างประเทศเลยเหรอครับใช่ครับแล้วเป็นเพลงไทยแล้วเขาฟังรู้กันไหมใช่แน่นอนก็น่าจะดนตรีครับพี่หนุ่มบัมครับบัมครับไอ้หนุ่มคนละรายการครับให้ทุกคนที่อยู่ที่บ้านของคุณนั้นปลอดภัยล้างมือใส่มาสก์เดินไปดูดีๆจะมาเลสจะมาลอสจะมาเตะกันตอนนอไอ้ชิคกันลิมบะตองมาเล็กจะมาตองกันละบะตองไอ้จะมาเลาะนี่นั่นเลาะเพาะเพาะเดี๋ยวชื่ออะไรนะเดี๋ยว